อิสรภาพทางการเงินคืออะไรอิสรภาพทางการเงินคือเงินเก็บที่เราต้องเก็บให้ได้เพื่อให้เรามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่มีข้อจำกัดว่าต้องไปทำงานทุกวันแม้จะไม่ชอบหรือต้องอดทนใช้ชีวิตในแบบที่ไม่อยากเป็นเมื่อเรามีอิสรภาพทางการเงินก็เท่ากับว่าเงินเก็บของเราช่วยหารายได้มาให้เรามากพอเป็น passive income เราจะไม่ต้องคอยพะวงว่าจะมีเงินไม่พออีกต่อไปเราจะเลิกทำงานก็ได้หรือต่อให้เราทำงานเดิมต่อไปเราก็ทำเพราะรักงานนั้นไม่ได้ทำเพราะความจำเป็นนอกจากนี้พอเรามีอิสรภาพทางการเงินเราจะใช้จ่ายในด้านต่างๆได้คล่องขึ้นเริ่มต้นธุรกิจที่อยากทำได้สามารถดูแลคนที่รักได้ไม่ต้องกังวลค่ารักษายามเจ็บป่วยและยังสามารถส่งเสียให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือดีๆจบการศึกษาสูงๆมีชีวิตที่สบายขึ้นได้โทนี่ร็อบบินกูรูด้านการเงินที่มีคนติดตามหลายล้านคนทั่วโลกได้แบ่งอิสรภาพทางการเงินเป็น5ขั้นเวลาเราเริ่มสร้างตัวเราจะเริ่มที่ขั้นที่1ก่อนแล้วค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆยิ่งเรามีอิสรภาพในระดับสูงเราก็ยิ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตามตอนต่อไปครับ